ภาษีซื้อกับภาษีขายดังนั้นเวลาที่เราจะมาวางแผนภาษีนะครับเราก็ต้องจับกลุ่มก่อนว่ามันคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มมีทั้งภาษีซื้อและภาษีขายไอ้แบบ 7% ของเราเนี่ยเนาะเราจะต้องวางแผนทั้งซื้อและขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะซื้อวางแผนยังไงเอาคร่าวๆก่อนได้ไหมซื้อวางแผนยังไงก็คือได้รับใบกำกับภาษีซื้อเร็วขึ้นได้รับครบได้เร็วและครบและถูกต้องแล้วก็ครบถูกต้องนะเดี๋ยวอาจารย์เยอะจะพูดให้ฟังนะภาษีซื้อนะครับถ้าเราจะต้องการให้เราวางแผนภาษีไม่ให้เสียภาษีแบบฟุ่มเฟือยค่ะภาษีซื้อที่ได้มาเราควรรีบเก็บให้เร็วและใบนั้นมันจะต้องถูกต้องตามที่สรรพากรต้องการถูกค่ะเพราะถ้าเกิดเราได้ช้าหากธุรกิจไหนหมุนเงินอยู่โดยการไปกู้เงินแบงก์นั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาเงิน OD เอาเงินกู้ของเรานะคะไปจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรก่อนแล้วเราก็รับภาระดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ใบกำกับภาษีซื้อเร็วๆและถูกต้องตามที่สรรพากรยอมรับนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนภาษีขายค่ะจะทำยังไงให้เสียช้าที่สุดทำยังไงให้เสียช้าใช่ค่ะเสียให้ช้าภาษีซื้อเก็บให้เร็วภาษีช้าค่ะจ่ายช้าทำยังไงให้จ่ายช้าแต่ภาษีซื้อให้เราเอามาเร็วๆก่อนนะฮะจ่ายให้ช้าและอะไรด้วยไหมครับจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะถูกต้องเป็นไงอาจารย์เจี๊ยบนิดหนึ่งค่ะก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางที่สรรพากรเขากำหนดเราเรียกกันว่าแท็กพอยต์มันจะต้องเข้าเกณฑ์นี้นะครับแท็กพอยต์แต่มันต้องปิ้นหน้าดูวันนี้ครับคำว่าอย่างนี้แท็กพอยต์หมายความว่าไงคือเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับภาษีขายสรรพากรต้องการเรียกเก็บคุณจ่ายเขาช้ากว่าที่เขาควรจะต้องได้ไหมเราต้องรู้เลยว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเมื่อเราขายสินค้าไอ้ภาษีขายเราควรส่งยังไงช้าแต่เป็นการช้าที่สรรพากรเขากำหนดไว้ว่าแบบนี้ช้าแล้วถูกช้าไม่โดนค่าปรับช้าไม่โดนค่าปรับช้าแล้วอยู่ในกรอบที่ทำได้แต่มีบางคนนะฮะช้าแต่ผิดเพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์แท็กพอยต์ที่สรรพากรกำหนดอันนี้โดนปรับ